หลังจากที่ผมได้เปลี่ยนโฉมเจ้ายามาฮ่าฟินเป็นสีใหม่เนี่ยนะผมก็พร้อมที่จะเดินทางไกลอีกครั้งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าผมทำอะไรกับรถคันนี้บ้างก่อนที่จะออกเดินทางมาอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับแรกเลยนะก็คือผมต้องหาจุดยึดที่ใส่ขวดน้ำก่อนมีอะไรก็ใช้นั้นไปอันนี้มันเป็นของเก่าเขาเรียกว่าพาวช์ของ Mac Petition มันเป็นที่ใส่ขวดน้ำที่คาดกับเอวที่ใส่กับเข็มขัดผมก็เล็งๆหาอยู่ว่าจะแขวนมันยังไงดีก็เผอิญเห็นว่ามันมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนั้นก็เลยจัดแจงผูกเชือกร้อยเข้ากับห่วงที่มันอยู่ที่ถุงน้ำอยู่แล้วเนี่ยเพื่อที่จะไปยึดกับเจ้าน็อตตัวนั้นหล่นไฟสักนิดนึงเพื่อให้ปลายเนี่ยมันไม่ฉีกออกเดี๋ยวจะเป็นขุยๆและหลุดง่ายเนี่ยแหละที่ผมคิดไว้ผมขอจัดการเอาเจ้าน็อตตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยติดกับเชือกเมื่อเราทำเชือกเป็นบ่วงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคล้องกับเจ้าน็อตตัวนี้ได้แต่เราไม่สามารถที่จะคล้องไปดื้อๆเลยนะผมต้องใช้เจ้าเคเบิลไทเนี่ยมารัดอีกทีหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เราไม่รัดเจ้าตัวเนี้ยเชือกมันจะบานออกแล้วมันก็จะหลุดออกจากหัวน็อตขณะที่เรากระเทือนแรงๆเนี่ยเวลาขับรถกระเทือนแรงเนี่ยเชือกตัวเนี้ยมันก็จะบานออกแล้วก็จะหลุดจากหัวน็อตผมเลยต้องล็อกไว้เลยล็อกไว้ไม่ให้มันออกมาจากหัวน็อตทีเนี้ยมันก็จะอยู่ข้างในของมันละอ่ะผมก็ลองยึดเข้ากับโครงรถดูซิว่ามันจะอยู่ได้ไหมแต่จริงมันก็อยู่ได้แหละเพราะว่าขวดน้ำมันก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรเต็มที่ก็ 1.5 ลิตรก็คือ 1.5 โลนั่นเองเรียบร้อยไม่สิยังไม่เรียบร้อยเพราะอะไรรู้ป่ะถ้าผมไม่ทำจุดยึดที่อื่นอีกเนี่ยเวลาขี่ไปเนี่ยมันก็จะกระเด็นออกมานะมันจะกระเด็นออกมานอกได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำจุดยึดอีกจุดหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าพาวช์ตัวนี้มันก็ไม่มีจุดยึดผมก็เลยต้องใช้ตะไก่ผมต้องตอกตะไก่เพิ่มอีก1จุดเป็นตำแหน่งที่เราอยากจะยึดเข้ากับตะแกรงข้างหน้าผมก็ทำการตอกเรียบร้อยแล้วล่ะก็ใช้เคเบิลไทเนี่ยรัดอีกทีหนึ่งกับเจ้าตะแกรงสีดำข้างหน้าตรงนั้นทีนี้มันก็จะไม่กระเด็นกระดอนหลุดออกมาข้างนอกแล้วเห็นไหมก็จะถูกยึดไว้ทั้ง2จุดแต่ข้างล่างสิข้างล่างมันยังไม่ได้นะดูจากทรงแล้วจะทำยังไงดีเราก็ต้องยึดอีกสักจุดหนึ่งแล้วกันข้างใต้เนี่ยเป็นตะไคร้ที่มันมาไอ้เจ้ากระเป๋าใส่น้ำนี่อยู่แล้วนะผมไม่ได้เจาะรูที่เขามีไอ้รูตรงข้างใต้เนี่ยเพราะว่ากันเวลาน้ำมันเข้าไปมันก็จะได้ไหลออกมาไม่นองอยู่ในกระเป๋าพอมันมีรูอยู่แล้วเนี่ยสบายเลยผมก็เลยเอาเชือกเนี่ยทำเป็นปมข้างในแล้วก็ร้อยทะลุออกมาข้างนอกทีนี้มันก็จะเป็นจุดๆได้ละก็ผูกเข้าไปกับไอ้ตรงและข้างๆนั่นนะอ่ะเรียบร้อย1อย่างผมเดินไปแกะแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์อีกคันออกมาผมจะเอามาทำอะไรเหรอแบตเตอรี่นั่นนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเจ้าแบตเตอรี่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกับการเดินทางครั้งนี้แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอแกะซี่โครงของเจ้ายามาฮ่าฟินคันนี้ออกก่อนแล้วกันข้างๆเนี่ยต
ำแหน่งตรงนี้มันเป็นตำแหน่งที่ข้างในเนี่ยเก็บแบตเตอรี่ไว้อยู่นั่นเองมาแล้วโฉมหน้าแบตเตอรี่ของรถคันนี้ผมหาสายไฟมา2เส้นเป็นเส้นสีแดงกับสีดำก็คือสำหรับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบผมเอามาทำอะไรน่ะเหรอผมจะเอามาจั๊มต่อเข้ากับแบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งที่ผมหยิบออกมาจากรถฟีโน่นั่นเองแต่ก่อนที่ผมจะทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ทั้ง2ก้อนเข้าด้วยกันเนี่ยผมต้องพันขั้วบวกเพื่อที่จะกันมันสปาร์กกับจุดต่างๆเวลาที่เราจั๊มด้านนึงเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วบวกแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจั๊มแบตเตอรี่ขั้วบวกเข้าแล้วที่สายสีแดงเนี่ยถ้าเราเผลอสายเนี่ยมันไปโดนกับขั้วลบที่เราจั๊มอีกฝั่งนึงแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดแบบประกายไฟขึ้นมาที่ผมอธิบายได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับผมแล้วไงล่ะผมเผลอไม่ได้พันแล้วมันไปโดนกันประกายไฟแลบขึ้นมาเลยซึ่งมันจะอันตรายหากเกิดมีน้ำมันหรือมีเชื้อเพลิงหรืออะไรแถวๆนั้นมันจะทำให้ไฟลุกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องเทปพันไว้ก่อนเมื่อผมเชื่อมแบตเตอรี่ทั้ง2ขั้วเข้าด้วยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ทำการหาจุดยึดที่จะซ่อนสายเพื่อไม่ให้มันเกะกะผมใช้เคเบิลไทเนี่ยรัดตามจุดต่างๆแล้วก็ค่อยตัดปลายมันออกทิ้งเคเบิลไทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์นะสำหรับผมแล้วเนี่ยใช้งานง่ายแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันใช้ได้ครั้งเดียวแล้วต้องทิ้งเลยเวลาเราจะแกะออกเนี่ยเราก็ต้องใช้ครีมตัดมันทิ้งเหมือนที่เราตัดหางมันอะแบบตัดหางปล่อยวัดอะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอเราเอาสายเนี่ยโยงออกมาข้างนอกตัวรถแล้วผมก็ทำการปิดเข้าไปเหมือนเดิมปล่อยสายลอยๆออกมาข้างนอกไปรายการต่อไปก็เป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่ผมติดไปอาจจะไม่ครบไปซะทุกอย่างหรอกแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้อยู่เป็นประจำพวกประแจพวกอะไรต่างๆน็อตต่างๆอันนี้ก็เป็นที่งัดยางรถเวลารถยางแตกนะและนี่ก็เป็นยางในอันนี้ก็คือสูบแบบเหยียบก็แก้ขัดได้ละมันอาจจะต้องออกแรงหน่อยถ้าเกิดเรากระยางแตกขึ้นมาเชือกอันนี้ประสงค์จะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ผมก็เอาอุปกรณ์พวกที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยไว้ใต้เบาะอันนี้ก็เป็นตัวหนีบโอ้สารพัดประโยชน์นะคุณจะหนีบตากผ้าก็ได้หรือว่าจะหนีบไฟชีตหนีบผ้าเต็นท์หนีบอะไรก็แล้วแต่ก็พกไปเชือกเผื่อว่าไปออกกำลังกายหรือว่าจะไปลากจูงอะไรก็แล้วแต่นะพกไปไอ้ท่อเขียวๆน่ะมันเป็นท่อที่ผมไว้สำหรับจับออกกำลังกายกับเชือกก็ติดไปออกไม่ออกก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างใต้เบาะอันนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นแล้วนะมันก็คือเลื่อยที่ผมทำขึ้นมาเองทำเล่นขึ้นมาเองอาจจะดูแบบเกะกะนิดนึงแต่มันก็ยังพอที่จะมีที่เก็บอยู่บ้างผมก็เลยใช้ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็เสาไฟชีตแบบถอดออกมาเป็นชิ้นๆได้ก็ติดไปถ้าสถานที่ตรงนั้นมันไม่มีไม้ให้เราเลื่อยออกมาทำเสาเราก็จะใช้ตัวนี้แหละอันนี้ก็เป็นเสาของไฟที่ผมแบบใช้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็เอาติดไปเพื่อเราจะไปใช้ประโยชน์กับมันได้ผมหามุมที่จะวางเพื่อไม่ให้มันเกะกะก็คือด้านข้างนั่นเองด้านข้างรถเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทรงยาวเราก็พอที่จะเน็บของไปได้ก็วางตามแนวยาวแล้วก็เอาเลื่อยมาวางตรงนี้คืออะไรที่มันเป็นแนวยาวๆทรงกระบอกยาวๆเนี่ยก็เอามารวมๆกันตรงนี้ได้นะก็ลองดูว่าเวลาผมแพ็คของแพ็ครถอะไรเนี่ยผมก็จะดูว่าอะไรที่มันพอที่จะเน็บยัดเอาไปตรงไหนได้ก็ใส่ไปอะไรประมาณนั้นทีนี้ผมก็จะมาผูกเชือกกับไอ้เจ้าของที่ผมเตรียมมัดไว้แล้วเนี่ย
อันนี้เป็นเงื่อนที่ผมเพิ่งค้นพบใหม่นะมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรอะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนที่มีประโยชน์มากเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะลูดแล้วก็ดึงตึงได้เลยโดยที่เชือกเนี่ยมันแน่นแล้วมันก็ไม่ถอยกลับอันนี้มันเป็นการผูกปมเชือกธรรมดาแค่2ปมเท่านั้นเองและระหว่างที่เราดึงแน่นๆเนี่ยไอ้เจ้าก้อนกลมๆเป็นปม2ปมนั่นน่ะมันก็จะอยู่ใกล้ชิดกันใช่ไหมมันก็จะออกแรงหนีบมันจะหนีบไอ้เจ้าเชือกที่เป็นเส้นที่เราดึงด้วยแล้วก็ไอ้ปมที่มันรัดตัวมันเองเนี่ยมันก็จะดึงอีกทีนึงมันก็เลยทำให้ไม่ลูดกลับมาส่วนปลายเนี่ยที่มันยาวผมก็แค่ผูกโบไว้เพื่อไม่ให้มันเกะกะเท่านั้นเองแล้วก็การมันลูดด้วยแต่จริงแล้วมันไม่ลูดหรอกเฮ้ยผมชอบอันนี้มากเลยนะมันใช้งานง่ายแล้วก็ใช้เชือกไม่ต้องยาวด้วยเชือกสั้นๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามามัดตามจุดต่างๆได้เลยถ้าใครจะทำแบบนี้อาจจะต้องหาเชือกแล้วก็ยอมสละตัดเชือกให้มันสั้นๆเพื่อที่จะมัดแต่ละจุดแต่ละจุดหน่อยผมเห็นพื้นที่มันเหลืออยู่นิดนึงสำหรับใส่ของได้ผมก็เลยเอาโต๊ะตัวน้อยๆเนี่ยมาวางไว้มาแย่ๆสอดๆเข้าไปเออมันก็ได้พอดีเลยนะแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดอีกทีนึงอ่ะพอเสร็จไปหนึ่งจุดแล้วทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ซิว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างกระเป๋าอันนี้มันเป็นกระเป๋าใส่พวกเลนส์กล้องถ่ายรูปของโฟโต้ไฟล์สำหรับคาดเอวอ่ะมันมีห่วงอยู่เห็นป่ะผมก็เลยเอาห่วงเนี่ยมาสอดเข้ากับเหล็กจุดยึดที่ผมทำเพิ่มขึ้นมาสำหรับใส่เจ้ากระเป๋าตัวนี้เลยผมเห็นมันมีพื้นที่ว่างอยู่ข้างๆเอวเนี่ยซึ่งเวลาเราขึ้นไปนั่งค่อมกับเบาะมอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยขาเราก็จะไม่ไปโดนตรงนี้นะผมเห็นว่ามันยังพอใช้ประโยชน์ทำอะไรได้บ้างก็เลยลองหาดูว่ามันมีกระเป๋าหรือมีอะไรที่มันพอที่จะมาเหน็บตรงนี้ได้บ้างก็กลายเป็นว่าผมก็มาเจอไอ้เจ้ากระเป๋าใบเนี่ยก็เลยเอามาใช้คีย์บอร์ดไทยเนี่ยรัดแล้วก็อยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็อยู่ละเออแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันอาจจะแกว่งไปแกว่งมาผมก็เลยเอาเจ้าเคเบิลไทยเนี่ยรัดกับแหลกข้างล่างอีกทีนึงโอ้โหกว่าจะออกทริปนี้ผมใช้เคเบิลไทยรัดนู่นละนี่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละทีเนี้ยก็ไม่แกว่งละไอ้เจ้ากระเป๋าเนี้ยผมจะเอาไว้ใส่อะไรอ่ะเหรอนี่ไงล่ะไอ้สิ่งที่ผมจะเอาไปใส่เจ้ากระเป๋าใบเมื่อกี้ใบน้อยๆที่อยู่ข้างๆนั่นแหละก็คือแบตเตอรี่สำรองของรถฟีโน่ผมเอามาเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ที่เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวรถเพื่ออะไรเนี่ยหรอขณะที่เรากำลังขี่รถเนี่ยเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้มันก็จะชาร์จแบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี่ทั้งสองลูกคือลูกที่เป็นตัวที่รถแล้วก็ลูกตัวนี้ด้วยผมต้องการที่จะเอาแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้ใช้งานยามเวลาที่ผมอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นพอร์ตของ USB สำหรับชาร์จมือถือชาร์จ power bank หรือชาร์จอะไรก็ได้ที่เป็น USB นั่นแหละไอ้เจ้าตัวเนี้ยผมซื้อมา140บาทที่เพื่อนๆกำลังเห็นผมเชื่อมกับขั้วบวกอยู่เนี่ยมันคือเป็นพอร์ตที่สำหรับชาร์จไฟนั่นเองมี2พอร์ตเวลาเราต่อครบวงจรก็คือเราต่อขั้วลบเนี่ยมันก็จะใช้งานได้แต่ผมจะไม่ใช้งานผมก็เอาขั้วออกก่อนแล้วกันแล้วผมก็เอาถุงพลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปเผื่อฝนตกผมก็จะได้เก็บไว้ในถุงพลาสติกแล้วก็มัดแบตเตอรี่ก้อนนี้เพื่อไม่ให้โดนฝนแล้วก็เก็บไว้ก่อนโดยลอยสายขั้วลบหรือสายสีดำไว้
เวลาเรายังไม่ใช้งานเนี่ยเราก็จะปล่อยไว้สายสีดำเราก็จะลอยๆพอเราจะใช้เราค่อยต่อครบวงจรต่อควรลบอีกทีอ่ะเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างถังน้ำมันสำรอง5ลิตรก็ติดไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้4ลิตรนี่มันก็วิ่งได้100กว่าโลเลยนะสบายสบายมันยังเหลือพื้นที่ข้างหลังอยู่นิดนึงจะทำอะไรดีอันนี้ก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำของ Lopro นะครับเป็นแบรนด์ของกระเป๋ากล้องถ่ายรูปพอดีมันมีอยู่ผมก็เลยลองเอามาเหน็บๆแล้วกลายเป็นว่าเอ้ยมันเหน็บได้พอดีเลยโดยมันมีตีนตุ๊กแกอยู่ทางด้านหลังเราก็สามารถที่จะติดโดยที่ไม่เกะกะอะไรมากมายเพราะว่ามันเหลือพื้นที่อยู่แค่นั้นใส่ขวดน้ำลงไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้พอดีเลยเว้ยเฮ้ยอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งอย่างฝั่งนี้ทีนี้เรามาดูฝั่งทางด้านซ้ายของมอเตอร์ไซค์อันนี้ก็จะเป็นเตียงสนามผมเพิ่งถอยมาใหม่ไอตัวกระเป๋าใส่เตียงมันก็จะมีหูสำหรับยึดอะไรได้เยอะแยะผมก็เลยอ่ะเอาสายสะพายเนี่ยคล้องเข้าไปกับแล็บแล้วก็ใช้ที่พักเท้าเนี่ยเป็นที่วางเพื่อที่จะรับน้ำหนักไอ้เจ้าเตียงสนามอันนี้ไม่รู้จะได้ใช้ตอนไหนก็เอาติดไปก่อนแล้วเราก็ทำการมัดเชือกให้เรียบร้อยมัดให้แน่นๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาขี่แรงๆเนี่ยมันจะแกว่งแล้วก็จะหลุดออกมาได้แต่จริงๆมันไม่หลุดหรอกนะเพราะว่าผมเนี่ยคล้องเข้ากับแล็บข้างบนแล้วอันนี้แค่รัดเพื่อไม่ให้มันแกว่งไปแกว่งมาเท่านั้นเองอ่ะเสร็จไปอีกหนึ่งจุดกระเป๋ากระเป๋านี้มันมีที่เกี่ยวอยู่ข้างหลังด้วยมันเป็นของฟรายยี่นะครับผมก็ไม่ได้ใช้ก็เอามาติดรถไว้ผมชอบไปตรงข้างหลังมันเนี่ยมันมีที่ยึดเยอะแล้วก็เราก็สอดเข้าไปจริงๆมันก็สำหรับของทหารที่ติดกับเข็มขัดทหารนั่นแหละหรือว่าจะติดกับเป้ก็ได้ที่เป็นลักษณะมอลลี่นะครับพอเราติดเรียบร้อยก็อ่ะไม่สวิงไปไหนละมันก็จะอยู่เงี้ยผมก็ไว้ใส่พวกอาหารแห้งน้ำมันปลากระป๋องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่กระเป๋าข้างบนมันใส่ไม่ได้แล้วเราก็เอามาใส่ข้างๆซะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสัมภาระด้านข้างอีกหนึ่งจุดที่ผมเอามาเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นเหมือนกับกระเป๋ากระจุกกระจิกของ Max Expedition ที่ใส่เครื่องมือผมมีอยู่2ใบมันเหลืออยู่ใบหนึ่งผมก็เอ๊ะจะเอามาทำอะไรดีสายตาก็เหลือไปเห็นไอ้ช่องว่างระหว่างวัยไม่ใช่ช่องว่างระหว่างแล็กกับรถมันเหลืออยู่ผมก็ลองเอามาเสียบดูเออได้พอดีเลยอันนี้ก็เป็นตัวแปลงไฟสำหรับเสียบปลั๊กเวลาใช้กับโน้ตบุ๊กหรือใช้กับคอมหรือใช้กับอะไรก็แล้วแต่โดยเราจะมีไอ้ตัวหนีบเนี่ยหนีบเข้ากับแบตเตอรี่เราพกแบตเตอรี่ไปเพื่อที่จะใช้กับตัวนี้ด้วยแหละใส่ถุงไว้หน่อยแล้วกันเผื่อฝนตกมันเป็นตัวที่แปลงไฟจากไฟกระแสตรงเป็นกระแสสลับก็คือกระแสตรงก็คือแบตเตอรี่12โวลต์ที่เราเห็นก้อนน้อยๆก้อนนั้นแหละเพื่อที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กับบ้านเช่นพัดลมหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้ผมก็เอามาติดไปใช้ไม่ใช้เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันจะสวิงนิดหน่อยถ้าเราขี่รถมันจะสะเทือนผมก็เลยเอาเจ้าเคเบิลไทยเนี่ยมารัดอีกทีนึงพวกกระเป๋าทหารมันดีอย่างเงี้ยนะมันจะมีที่รัดที่อะไรของมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันยังเหลือพื้นที่ว่างอยู่นิดนึงทางด้านขวาทำอะไรมันได้บ้างอ้าวผมก็เอารองเท้าแตะไงรองเท้าแตะเน็บๆไปตรงนั้นก็พอดีเลยนะไม่ได้บังไฟลงไฟเลี้ยวอะไรเท่าไหร่เลยปะล่ะอ่ะติดรองเท้าแตะไปก็ผูกเชือกรัดไปเรียบ
ร้อยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เอาเจ้าแหลกวางของเนี่ยมาเสียบไว้กับรถหรือว่ามันก็คือโต๊ะดีๆนั่นเองอ่ะผมต้องการที่จะให้มันเกิดประโยชน์ใช้สอยทั้งเป็นที่วางของบนรถแล้วก็เป็นโต๊ะผมก็เลยดีไซน์ออกมาเองแล้วก็หาช่างเชื่อมสแตนเลสให้มันเป็นรูปทรงตามที่ต้องการจุดยึดต่างๆให้เข้ากับแหลกที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองของสัมภาระต่างๆผมก็ใส่เข้าไปในลังทหารที่สามารถที่จะกันน้ำได้ก็มันมีอยู่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอามาใช้แล้วก็เอาไปวางในตำแหน่งที่ล็อกไว้แล้วแล้วก็ใช้เจ้าตีนตุ๊กแกมาหลังไว้กับเจ้าแหลกตัวนี้เพื่อไม่ให้กล่องเนี่ยมันกระเด็นกระดอนออกไปนอกรถขณะที่เรากำลังขี่อยู่ทีนี้มันก็จะแน่นละไม่หลุดไปไหนละเพราะว่าผมทำตำแหน่งวางพอดีด้านล่างมันยังมีพื้นว่างพื้นที่ว่างอยู่ผมก็เลยเอาไอ้แผ่นรองนอนมาวางแล้วก็ด้านท้ายก็เอาโฟมสำหรับใส่พวกอาหารสดแช่แข็งอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาวางไว้แล้วก็รัดมัดด้วยยางยืดให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นฐานฟืนผมติดไปด้วยเผื่อสถานที่ตรงนั้นไม่มีไม้ให้เราได้จุดฟงจุดไฟอะไรเราก็ใช้ฐานตัวเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารได้ก็ติดไปก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าผมเคยเจอเหตุการณ์นั้นนะที่แบบจะใช้แล้วไม่มีอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าวิธีการเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าของผมก็คือผมจะแยกเป็นถุงๆไปถุงเสื้อผ้าถุงเสื้อนอนเสื้อกันหนาวถุงเท้าก็แยกเป็นถุงๆเพื่อกันฝนแล้วก็คว่ำปากถุงลงมัดเข้าไปในกระเป๋าอีกทีหนึ่งซึ่งกระเป๋า The North Face ตัวนี้มันก็กันฝนอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ถ้าฝนตกหนักๆแรงๆเนี่ยน้ำมันก็ซึมเข้าไปได้ทางซิปจริงๆที่ผมทำเป็นถุงๆเล็กๆข้างในเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจัดหมวดหมู่แยกเป็นส่วนๆไปเวลาหามันจะได้ไม่ต้องขุดคุ้ยอะเสร็จแล้วก็มาข้างหน้าเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะที่เราจะแพ็คของผมก็เอาเต็นท์เนี่ยมามัดไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นทรงกระบอกยาวๆแนวไม่เกะกะเท่าไหร่แล้วก็สูงขึ้นมาก็ไม่บังรถด้วยไม่บังไฟรถด้วยเราก็สามารถที่จะวางตรงนี้ได้น้ำหนักก็กำลังดีเพื่อถ่วงดุลกับน้ำหนักข้างหลังอันนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสที่กันน้ำได้ระดับหนึ่งตอนแรกผมจะมาทำเป็นหลังคาเต็นท์แต่ว่ามันเล็กเกินไปผมก็เลยตัดแบ่งออกมาแล้วก็เอามาทำสำหรับบังลมเวลาที่เราจะจุดไฟแคมปิ้งหุงต้มอะไรต่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดประโยชน์ใช้สอยได้บ้างก็เลยอ่ะติดไปอันนี้ก็เป็นห่วงตะขอที่มันอยู่กับยางรัดของเนี่ยผมแกะมันออกมา2ตัวแล้วกันผมจะเอามาทำอะไรนั่นหรอผมก็จะเอามันมาเนี่ยไว้เกี่ยวของตรงนี้แต่เดี๋ยวดูแล้วกันนะว่าผมจะเอามันมาเกี่ยวกับอะไรมาเกี่ยวกับความรักมาเกี่ยวกับหัวใจอันนั้นเป็นเพลงของซีรีฟูผมควรที่จะหยุดพอแค่นี้ก่อนแล้วก็โมดิฟายรถต่อดีกว่าผมยึดขอทั้งสองฝั่งอันนี้เป็นถุงน้ำของ C2 Summit 20ลิตรมันวางได้พอเหมาะพอเจาะเลยถ้าเติมน้ำเข้าไปผมเอาเคเบิลไทเนี่ยมาเกี่ยวไว้เพื่อที่มันจะได้ไม่กลิ้งไหลไปทางซ้ายทีทางขวาทีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าถุงน้ำเนี่ยมันมีที่เกี่ยวของมันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราเกี่ยวโดยไม่ให้มันอยู่ตรงกลางแบบตรงบาลานซ์ของมันได้เนี่ยมันจะไหลแล้วผมก็เอากระเป๋ากระจุกกระจิกกระเป๋ากล้องกระเป๋าใส่หนังสือเวลาเราจะไปเดินทางอ่านหนังสือหรือว่ามีกล้องถ่ายรูปมีโน้ตบุ๊กอะไรต่างเนี่ยเราก็ใส่กระเป๋าใบนี้ซึ่งเป็นทรงแบบเป็นกระเป๋าไปรษณีย์เนี่ยแหละขอที่ผมมาเกี่ยวไว้เมื่อกี้
ก็มาเกี่ยวกับเจ้านี้ได้พอดีเลยเพื่อที่มันจะได้ไม่ไหลลงไปไหนตัวนี้ก็จะเป็นที่สำหรับเติมน้ำมันเผื่อไว้ว่าเวลาเราขี้เกียจลื้อของแล้วก็แยมลงไปในใต้เบาะเราก็เติมได้เลยเชือกอะไรก็เหน็บเหน็บไปตัวนี้เป็นที่หนีบกับไฟฉายเผื่อผมต้องเดินทางคืนผมก็เอาไฟฉายมาหนีบตรงนี้แล้วก็หนีบกับข้างหน้ารถเท่านั้นเองและนี่ก็คือการเตรียมตัวเดินทางอีกครั้งนึงเป็นการเดินทางไกลของผมยังไงรอติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ